เหมือนไม่พักอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยสวัสดีครับแล้ววันนี้กันจับเบรดยูกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมสำหรับช่วงฟิตที่บ้านวันนี้นะครับผมจะพาไปเล่นเป็นการเบิร์นไขมันนะครับซึ่งโปรแกรมนี้สำหรับมือใหม่จะค่อนข้างเข้มข้นนะครับยังไงแล้วอย่าลืมวอร์มอัพกันก่อนเล่นนะครับไม่ใช่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วซัดเลยยังไงวอร์มอัพกันสักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะเล่นกันก็คือเป็นการเล่นแบบคาร์ดิโอสั้นๆนะครับ5นาทีจะออกกำลังกาย45วินาทีแล้วก็พัก15วินาทีในทุกๆท่าครับจะมีท่าอะไรบ้างนั้นไปดูกันครับแต่วันนี้เล่นที่ห้องไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีการกระโดดด้วยผมไปถ่ายหน้าบ้านแล้วกันไปครับโอเคนะครับแล้วก็สำหรับท่าแรกนะครับเบอร์ปี้ครับทำ45วินาทีนะครับแล้วก็พัก15วินาทีครับใน3 2 1ไปครับใครกระโดดได้กระโดดด้วยนะครับ30วิพัก15นาทีครับโอ้โหโคตรหนักใครกระโดดได้กระโดดด้วยนะครับใครกระโดดไม่ไหวไม่เป็นไรครับต่อไปเป็นมาเทนคัมเบอร์มาเทนคัมเบอร์3 2 1ไปครับเกิดโอ้ผมเล่นไม่ไหวแล้วถ้าไม่ไหวก็ช้าลงได้ครับแต่พยายามจะหยุดนี่ไงถึงไม่เคยลองทำมาก่อนนะอยากจะทำเลยโอ้โหตามไปครับ5 4 1โอเคท่าต่อไปท่าต่อไปจะเป็นท่าให้เราพักนิดนึงนะครับก็คือท่าโดดตบโดดตบ45วินาทีไปครับเหมือนไม่พักอ่ะโอเคครับโอเคครับท่าต่อไปท่าปิดพื้นครับโอ้โหได้เท่าไหนเท่านั้นไปครับถ้าใครใช้ของไม่ไหวก็ไปก่อนใครยืดขาไม่ไหวใช้เข่าช่วยได้นะครับพยายามอย่าหยุดนะครับช้าได้แต่อย่าหยุดโอเคต่อไปท่าสุดท้ายสควอชจัมป์นะครับสควอชจัมป์เวลาเท่าไหร่นะเดี๋ยวครับผมจะคิดเวลาไปนะครับลืมนะ
างที่มันเลยนะสุดที่มันเลยครับที่ผมน้องจะขอทำไงโอเคนะครับผมจบไปแล้วทำเกือบไม่ไหวแล้วก็คือประเด็นคือไม่ลองทำมาก่อนไงและเสือกจะมาแนะนำคนอื่นเขาเมื่อก่อนผมเคยทำได้แต่ว่าหลังๆเนี่ยคาร์ดิโอน้อยลงผิดที่ผมเองครับผมก็ขออภัยด้วยใครที่อยากลองฝึกดูลองเอาไปทำกันได้เหนื่อยจริงสำหรับวันนี้นะครับการจับเบสอยู่นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ถ้าชอบคลิปเหนื่อยอย่างนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ